بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลอาซิซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับฟิลิปปินส์เร่งฝังศพผู้เสียชีวิตไต้ฝุ่นไหเยียนเนื่องจากหวั่นเกรงโรคระบาดจากซากศพที่กำลังเน่าเจ้าหน้าที่ในเมืองตากโรบันซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไหเยียนหนักที่สุดได้ทำการฝังศพหมู่ผู้เสียชีวิตแล้วจากจำนวนผู้เสียชีวิตหลายพันศพในบริเวณเชิงเขาแห่งหนึ่งของเมืองเมื่อวานนี้โดยที่ไม่มีการทำพิธีทางศาสนาโดยศพหลายสิบศพในถุงพลาสติกถูกวางเรียงกันเป็นแถวเพื่อรอเจ้าหน้าที่ลำเลียงไปยังสถานที่ฝังศพอย่างไรก็ตามยังมีศพอีกจำนวนมากยังคงถูกวางเรียงกันอยู่บนถนนซึ่งทางการจะเร่งการฝังศพหมู่เพื่อป้องกันโรคระบาดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าเมืองทาโคบันกำลังเข้าสู่ระยะอันตรายของการเกิดโรคระบาดจากรายงานเผยว่าคลินิกซึ่งมีไม่กี่แห่งของเมืองทาโคบันที่รองรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ไม่มียารักษาโรคที่จะให้กับผู้ป่วยและพบว่ามีเด็กๆจำนวนมากป่วยเป็นโรคท้องร่วงเจ้าหน้าที่ระบุว่าศพที่ถูกฝังไว้เป็นการชั่วคราวนี้จะถูกขุดขึ้นมาเพื่อชันสูตรอีกครั้งขณะที่หน่วยบรรเทาทุกข์ต่างชาติที่เข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งเยียวยาผู้รอดชีวิตและไร้ที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ขณะที่สิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยมีจำนวนเพียงน้อยนิดไม่เพียงพอต่อประชากรที่กำลังอดอยากและรอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วจำนวน 2,375 คนแต่ตัวเลขคาดว่าน่าจะสูงขึ้นกว่านี้เนื่องจากยังต้องรอรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่อื่นในภัยพิบัติด้วยพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 14:00 น.อินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์